ครับกลับมาลงใต้ครับที่จังหวัดตรังนะครับมีเรื่องราวของน้องอาสากู้ภัยคนหนึ่งน้องอายุแค่15เท่านั้นเองนะครับแต่ณวันนี้น้องเสียชีวิตครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำใจไม่ได้แน่นอนครับลูกชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆถูกกลุ่มวัยรุ่นถีบนะจนรถคว่ำตกข้างทางแล้วลูกเขาตายแบบนี้ประเด็นที่2ที่ตามมาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าณถึงวันนี้เนี่ยแจ้งความไปแล้วคดีไม่คืบพ่อแม่ก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดนั้นมาร้องช่อง8ครับดูคลิปเหตุการณ์ในคืนวันนั้นบางช่วงบางตอนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเห็นจะเห็นตรงนี้ว่ามันเหมือนจะเป็นอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพาเพื่อนคนเจ็บมาที่อู่นี้ก่อนซึ่งอู่ซ่อมรถอันนี้นี่ครับตอนที่มาถึงนะครับเป็นที่ตั้งของมูลนิธิสว่างภักดีรัศดาจังหวัดตรังแล้วก็มีคนเจ็บหนึ่งคนซ้อนท้ายมาด้วยครับแล้วก็ตะโกนบอกให้เพื่อนๆในมูลนิธิเนี้ยไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายโดนดักฟันและบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่อีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายครับพอไปช่วยเนี่ยไม่ทันแล้วครับน้องคนเจ็บเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เป็นอาสากู้ภัยหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องคนเสียชีวิตเนี่ยเขากลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าความที่เขาเสียลูกไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมคดีเหมือนใส่เกียร์ว่างแบบนี้เขาก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดมาร้องสื่อมวลชนก็คือทีมข่าวช่อง8นะครับวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวของเราลงไปคุยเลยครับจุฑารัตน์ บุปผาไปคุยและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องพุทธิพงศ์ครับหรือว่าน้องป๊อกอายุ15ปีผู้เสียชีวิตนะครับน้องป๊อกเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างภักดีรัศดาจังหวัดตรังวันนี้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นอาสาอยู่ได้ประมาณสักเดือนเศษและเมื่อวันที่31มกราคมนี่คือน้องป๊อกนะครับช่วงเย็นเนี่ยลูกยังโทรศัพท์มาหาพ่อกับแม่แมปเลยนะครับบอกว่าพ่อแม่นะครับมาเจอที่งานแสดงสินค้านะและระหว่างทางเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกกับเรานะครับบอกว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสแบบเนี้ยไอ้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเป็นลูกของตัวเองพอไปถึงงานแสดงสินค้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกกับเรานะครับบอกว่าก็เดินช้อปปิ้งครับเดินซื้อข้าวซื้อของขนมนมเนยอะไรแบบนี้ของกินทั้งหมดทั้งมวลคือจะซื้อกลับไปฝากให้น้องป๊อกอะไรแบบนี้หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกกับเรานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกประสบอุบัติเหตุและตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงลองฟังคุณแม่ดูครับตกใจอะค่ะว่าเห็นทำไมเราขี่ผ่านเลยทำไมไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวเองเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสารลูกเสียใจค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ภายในพี่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงหมอบั๊มชีพจรน้องเห็นน้องไม่ตอบสนองแล้วค่ะคือน้องช่วยชีวิตแล้วแต่น้องไม่สามารถกลับมาแล้วค่ะแล้วก็น้องมีบาดแผลที่สาหัสมากคือคอหักแล้วอย่างเงี้ยคืออยากขอความเป็นธรรมจากพี่ๆหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็จากตำรวจค่ะจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องอันนี้นะคะคือช่วยเด้งตามคนร้ายค่ะเอาล่ะมันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านสื่อช่อง8เราช่วยชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือตำรวจในพื้นที่ต้องตามล่าตัวคนที่ทำให้คนเขาถึงแก่ความตายแบบนี้เอามาดำเนินคดีเอามาลงโทษให้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่บอกกับเราต่อบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน2คนระหว่างทางเนี่ยไปเจอกลุ่มโจถือมีดแล้วก็จู่ๆก็โผล่พรวดออกมาดักกลางถนนแบบนี้ลูกชายก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์หนีแบบนี้บิดไม่คิดชีวิตเลยแต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนะครับน่าจะมีการวางแผนกันแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไล่กวดไล่ตามหลังจากนั้นเมื่อตามเข้ามาใกล้ๆประกบข้างแล้วก็ถีบรถของลูกชายเนี่ยตกข้างทางบริเวณจุดนี้ท่านผู้ชมครับจนกระทั่งลูกเนี่ยถึงแก่ความตายส่วนเพื่อนอีก2คนของน้องป๊อกเห็นบอกว่าบาดเจ็บขาหักแก้มก็ฉีกเย็บไปตั้งกว่า30เข็มครับคนก่อเหตุนะครับเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเยาวชนในพื้นที่นะครับที่มักทำตัวเป็นพวกนักเลงอันธพาลแบบนี้แล้วบางคนคุณแม่บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่มาทำลูกแม่เนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำลูกของแม่เนี่ยก็เป็นอาสากู้ภัยยังเคยไปช่วยซะด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับวันนี้เห็นบอกว่าจากการตรวจสอบครับหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมาในมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปาระเบิดปิงปองใส่ศูนย์มูลนิธิสว่างภักดีข้างโรงเรียนบ้านโพน้อยครับและเป็นจุดที่น้องผู้เสียชีวิตก็คือน้องป๊อกเนี่ยไปประจำอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยตำรวจสามารถจับกุมตัวดำเนินคดีคนก่อเหตุไปได้แล้วเรื่องนี้ครับเราไปคุยกับทางพันตำรวจเอกสมศักดิ์สังน้อยครับผู้กำกับสภ.รัศดาจังหวัดตรังครับท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าที่
ทางครอบครัวผู้เสียหายบอกว่าทางตำรวจนั้นเพิกเฉยกลัวว่าคดีจะนิ่งไปไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้ท่านภูมิกับชี้แจงมานะครับบอกว่าตำรวจทำงานโดยตลอดนะครับไม่ได้เพิกเฉยและตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วครับกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีสักประมาณเกือบ10คนแต่ว่าจุดเกิดเหตุจุดนั้นน่ะมันมีช่องโหว่ก็คือมันค่อนข้างมืดและที่สำคัญคือมันไม่มีกล้องวงจรปิดตำรวจบอกกับเราครับผู้กำกับบอกว่าขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานนะครับและเดี๋ยวจะออกหมายเรียกกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยที่รู้แล้วว่าเป็นใครบ้างเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยท่านผู้กำกับบอกกับเรานะครับบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวแต่อาจจะเป็นไปได้ครับที่กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไม่พอใจมูลนิธิพอเจอน้องผู้เสียชีวิตที่เป็นอาสาของมูลนิธินี้เนี่ยเขาก็เลยก่อเหตุและเห็นบอกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นกำลังปรึกษากันอยู่นะครับว่าอาจจะเก็บศพลูกชายไว้จนกว่าตำรวจนั้นจะสามารถจับกุมตัวฆาตกรได้ครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8